ใส่จักบาทคือสวงบะสวงว่าเอาอาปากสิปอดแช่น้ำเกลือคือน้ำเปล่าแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปนะครับเพื่อจะได้ดับเขาเรียกอะไรนี่น้ำจิ้มเสร็จแล้วน้ำปลาหวานเสร็จแล้วนะครับก็ง่ายๆครับหวังว่าทุกคนก็คงทำเป็นนะครับก็มีข้าวคั่วนะครับส่วนผสมข้าวคั่วปลาลาพริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็พริกป่นนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับน้ำตาลนะครับใส่น้ำปลาปรุงตามชอบนะครับชอบหวานขนาดไหนนะครับก็ใส่น้ำตาลได้เยอะโอแล้วก็ผงนัวลืมไปนะครับใครชอบก็ใส่ใส่ไลท์แซมไลท์ใส่หน่อยแซมหน่อยแล้วแต่คนนะครับครับเสร็จแล้วมุ้งน้ำปลาหวานนะครับผมกินลงมองหน่อยได้พี่น้องเด้อตามฤดูกาลนะครับกินผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเพิ่งจะเข้าแกนเป็นแกนอ่อนๆ นะครับสีขาวๆพอได้กินสำหรับพี่น้องมาแต่กินสมกันเยอะๆจ้าเดี๋ยวผมจะคุยให้ดูจะคุยให้ดูเลยนะครับผมคุยให้เบิ่งจักบาท พูดพบลิ้นพันกันปั๊บเลยนะครับผมตื่นแต่นอนตื่นนอนพี่น้องนอนเว้นใส่จักบาทที่สวงบะสวงว่าเอาอาปากอาปากสิปอดนะงาบเขาให้อ่ะผมบอกจะค้ำจะห้าวใส่เกลือเปลือกมันจะบวมไปเนาะแล้วยางมันก็จะออกเนาะนั่นคือเคล็ดไม่ลับนะครับส่วนน้ำปลาหวานผมก็ทำเองนะสูตรบอกไปแล้วตะกี้นะครับง่ายๆครับใครก็ทำกินได้มะม่วงก็หน้าบ้านนี่เองนะครับผมเก็บดกครับทีนี้ดกทุกปีเลยครับผมมือจะสั่นใช่ไหมเฮ้ยเอาปากครับยั่วๆจ้าอืม